สวัสดีค่ะวันนี้แม่อูจะมาวาดรูปปลาฉลามเมกกาลดอนให้ทุกคนชมกันนะคะเมกโลดอดนมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคเนโอจีนหรือ2.5ล้านปีก่อนโดยแวกว่าอยู่ในมหาสมุทรในแถบทวีปอเมริกาใต้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเมกโลดอนกินอาหารโดยไม่เลือกและอาจจะกินวานได้ด้วย นื่องจากมีการขุดค้นพบกระดูกวานที่มีรอยฟันคล้ายกับรอยฟันของฉลามกัดจึงเชื่อว่าเป็นรอยฟันของฉลามเมกคาโลโดอนโดยเหยื่อของเมกคาโลดอนชนิดหนึ่งคือ Ordoben o set o อซึ่งเป็นวานในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะคล้ายกับประวานในยุคปัจจุบันดังที่ได้เกริ่นมาข้างต้น เจ้าฉลามเมโกกาโลดอนถือว่าเป็นสัตว์นักล่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยรู้จักมาในประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได้นะคะด้วยลำตัวของมันที่มีความยาวมากถึง20เมตรซึ่งใหญ่กว่าฉลามในยุคนี้ถึง4เท่าและอาจจะใหญ่กว่าเรือเฟอร์รี่ก็ได้และด้วยขนาดที่ใหญ่นี้เองฟันของมันก็มีขนาดใหญ่ตามไปด้วยซึ่งฟันของมันนั้นมีความยาว อยู่10ถึง14เซนขนาดฟันที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกค้นพบก็คือ17เซนติเมตรค่ะมิกลโลดอนสามารถพบได้จากทั่วทุกมุมโลกเนื่องจากความสามารถในการล่าและการอยู่รอดในพื้นที่ต่างๆของมันจากการจำลองการกัดของมิกลโลดอนด้วยคอมพิวเตอร์นะคะนักวิจัยก็ได้ข้อมูลว่า แรงกัดของเมกะโลดอนเนี่ยจะอยู่ที่ระหว่าง11,000กิโลกรัมถึง18,000กิโลกรัมซึ่งแรงเป็น6ถึง8เท่าของฉลามและจระเข้ซะอีกเมกะโลดอนสูญพันเมื่อ6เมื่อ2.6ล้านปีก่อนถึงแม้ว่าเมกกะโลดอนจะเป็นสัตว์ที่แข็งแรง แต่การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกเมื่อ2.6ล้านปีที่ผ่านมาก็ได้ทำให้เกิดปรากฏการน้ำทะเลลดลงซึ่งส่งผลต่ออาหารหลักของเมกโลดอนก็ได้ลดลงตามไปด้วยจึงทำให้เมกโรดอนสูญพันธุ์นั่นเองค่ะ